คประสูตรสุดท้ายของสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ครับผมก็มีอะไรนะครับตัวของหลักสูตรนี้เนี่ยจริงๆนะเวลาที่เอาตัวของเทเลเทสละกันนะครับหลักๆเทเลเทสของไอ้ตัวครับเทเลพาร์ทนะครับของตัวมีอะไรเนี่ยส่วนมากนะครับจะไปเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการบริการใช่ครับมีการบริการนะครับก็ BSI ย่อมาจากservice innovation นะครับคือนวัตกรรมการบริการไม่ใช่จบมาเป็นพนักงานโรงแรมนะไม่ใช่จบมาเป็นการโรงแรมร้านอาหารอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่เป็นเรื่องของการจัดระบบทั้งหมดนะครับจัดซิสเต็มทั้งหมดในการรันเวลาเจอปัญหาเราควรจะรันยังไงนะครับซึ่ง career path เนี่ยลองดูครับพี่บอมเยอะมากนะครับคือเดี๋ยวมันเคยคุยกับพี่ที่อยู่ที่พิยาไทยเล่นๆนะครับก็ประมาณว่าสามารถเป็นได้ตั้งแต่แบบในบริษัทเล็กๆนะครับเรื่องของโรงพยาบาลนะครับสายการบินนะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นออฟฟิศใหญ่ๆนะครับองค์กรเกี่ยวกับนานาชาติก็ได้นะครับเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับแต่ requirement เป็นยังไงบ้าง requirement ก็เยอะนะครับคล้ายๆเดิมเลยนะครับ ISO 6.0 นะครับแล้วก็มีข้อสอบ writing เหมือนเดิมเลยนะครับข้อสอบ writing ก็คือส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่อยู่ในธุรกิจการบริการบางทีเขาจะมีเคสออกมานะครับเราให้เราวิเคราะห์แล้วบอกว่าถ้าเป็นคุณเป็นผู้บริหารเป็น management เนี่ยคุณจะ solve problem นี้ยังไงนะครับไม่ว่าบางทีปัญหาจะอยู่ในสายการบินบ้างนะครับหรือว่าเรื่องของโรงพยาบาลบ้างอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นสายการบินก็อย่างเช่นถ้ามีคนมาถ่ายคลิปลูกเรือแก้ลูกเรือจนกระทั่งโมโหอย่างเงี้ยจะทำยังไงเนี่ยครับในฐานะผู้บริหารคุณจะยืนหยัดเพื่อพนักงานคุณยังไงจะโพสิชันของบริษัทยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการใช้นวัตกรรมหรือว่าใช้องค์ความรู้ต่างๆเข้ามาโซลฟ์ปัญหาในธุรกิจการบริการนะครับ